แต่ทรงตัวมากเลยแล้วแอบปรับขึ้นด้วยนะปรับขึ้นไปอยู่เหนือ 1,360 เหรียญตามที่ YRG เขาประเมินเอาไว้ครับว่าน่าจะมีการขึ้นมากกว่าลงขึ้นมาแล้วซื้อไม่ทันทำยังไงดีไปพูดคุยกันใน Y Go Outlook by YRG ครับสนับสนุนโดย YLG Bullion and Future โทร02-287-1155พูดคุยกันนะคะกับคุณธิภานวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีครับคุณธิภาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาคุณชยุทธค่ะจีนมีการขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทองคำกลับมายืนเหนือ 1,360 เหรียญเกิดอะไรขึ้นปัจจัยตอนนี้นี่มันเป็นยังไงครับค่ะก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีตอนนะว่าขึ้นแล้วไม่ทันทำยังไงดีนะคะไม่ใช่อยู่ก็อย่างที่บอกนะคะคืออย่างเรื่องของจีนเองที่มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้ครับก็แทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับราคาทองคำเลยด้วยซ้ำนะคะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคือเชื่อว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้หลังจากนี้ไปถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยอีกก็น่าจะไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรมากกับราคาทองคำเพราะว่าเหมือนกับว่าก็แทบเริ่มจะเป็นข่าวเดิมที่มีมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเหมือนกับตลาดเขาเริ่มที่จะทำใจได้แล้วว่าถ้าจีนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกก็ไม่น่าจะมีผลอะไรใช่เพราะว่าอย่างดูเมื่อคืนนี้เองก็แทบจะไม่ได้มีผลเลยค่ะคือหลังจากตลาดยุโรปเพราะว่าช่วงประกาศจะเป็นช่วงที่ตลาดยุโรปกำลังเปิดอยู่แล้วก็พอตลาดสหรัฐอเมริกาเปิดอยู่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยแล้วก็กลายเป็นว่าพอสามารถเบรกผ่านระดับ 1,360 เหรียญได้ตอนนี้ก็ระดับต่อไปที่ราคาทองคำทาร์เก็ตก็อยู่ที่ 1,370 เหรียญแล้วก็ 1,380 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อ5ออนซ์ค่ะใช่ก็ยังมองขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ดีนะคะครับผมคุณธิภาคะเดี๋ยวถามนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ในช่วงที่จีนเขามีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนว่าบ้านเราอาจจะค่ำกึ่งปิดไปละในส่วนของฟิวเจอร์แต่ตัวสปอตยังซื้อขายอยู่ตลาดตอนนั้นมีปฏิกิริยาไงบ้างคะมีลดร่วงลงมาบ้างนิดนึงจากตอนนั้นที่อยู่ระดับประมาณสัก 1,358 เหรียญ นะคะก็ดรอปลงมาสักประมาณ5เหรียญเท่านั้นเองอยู่ประมาณสัก 1,353 ประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นพอตลาดสหรัฐเปิดขึ้นมาก็มีการก็เป็นการเทคโปรฟิตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เทคโปรฟิตก็คือมีทยอยสะสมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้แล้วก็อย่างทำให้พอผ่านที่ระดับประมาณ 1,3581,360 ได้ก็ขึ้นไปทำสูงสุดจนถึง 1,368 ได้แล้วก็มีการตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ระดับประมาณ 1,365 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อ5ออนซ์ได้ก็คือโดยรวมตอนนี้ก็คือยังดูว่าเป็นขาขึ้นสำหรับราคาทองคำล็อกเท่านี้กลายเป็นว่าย่อแต่ละครั้งก็ย่อไม่มากนักนะคะอย่างกรอบวันนี้เองนะคะก็คือว่าจุดที่จะต้องเป็นจุดที่ต้องเข้ามาสะสมก็อยู่แค่ประมาณ 1,357 เหรียญเท่านั้นเองก็น่าจะลงมาได้จากราคาปัจจุบันสักประมาณ7จนถึง10เหรียญไม่เกินนะคะก็สามารถที่จะสะสมได้แล้วก็โดยที่จุดต่อไปของราคาทองคำแนวต้านใหญ่ด้านบนเลยคือ 1,380 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อ5ออนซ์ค่ะครับผมวันนี้ขยับแนวรับขึ้นมาเยอะมากนะคะค่ะก็ถือว่าสูงขึ้นเห็นได้ว่าไล่มาตั้งแต่วันจันทร์นะคุณโสภาแต่ละวันแนวรับเนี่ยจะค่อนข้างสูงขึ้นแนวต้านก็สูงขึ้นด้วยทุกวันเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนมากจะแตะไปไม่ถึงแนวรับแต่ว่าจะค่อนข้างแตะถึงแนวต้านด้านบนใช่ครับผมเอ๊ะคุณธิภาครับจริงๆแล้วถ้าจีนขึ้นดอกเบี้ยก่อนหน้านี้เราประเมินกันว่ามีโอกาสที่ทองจะปรับอ่อนตัวลงมาแต่วันเมื่อวานนี้พอจีนขึ้นดอกเบี้ยแล้วทองไม่ลงมันมีประเด็นบวกอะไรที่เข้ามาดันทำให้ทองไม่ลงหรือว่าตอนนี้นั่งคุณเปลี่ยนมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยของจีนกับทองฮะว่ามันจะสอดคล้องกันยังไงครับคือมองอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งที่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่จำไม่ได้เหมือนกันนะครั้งที่สองแล้ว6เดือนครับค่ะก็ถือว่าข่าวในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยคืออัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ก็จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในแง่ของ reserve ระหว่างธนาคารด้วยใช่ไหมครับผมการสำรองเพิ่มขึ้นมาหลายครั้งทุกครั้งที่เวลามีประกาศพวกนี้จะส่งผลกับราคาทองคำก็จะมีให้ลงระยะใช่ไหมครับผมก็จะลงนะคะแต่ว่าพอมารอบนี้จะเป็นเพราะว่ามันก็มีการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วทางตลาดเองก็ทาร์เก็ตอยู่แล้วว่าปีนี้ทั้งปียังไงจีนก็ยังคงนโยบายในการที่จะมีโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพราะว่าก็ต้องการแก้ปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศเองนะคะดังตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวนึงที่ทำให้ตลาดดูแล้วค่อนข้างจะรับรู้อยู่แล้วนะคะเลยที่ตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเมื่อวานเปิดมาก็แทบจะถือว่าข่าวนี้แทบจะไม่ได้มีในยะอะไรกับราคาทองมากครับผมแต่ไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรเข้ามาเพิ่มเติมต่อราคาทองเมื่อคืนใช่ไหมครับมีข่าวเดียวข่าวนี้นะคะแต่ว่า
ตัวที่ดูเราก็มองว่ามันไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากค่ะอย่างที่เช่นเมื่อวานนี้อย่างของทาง NBC News เองก็เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐที่ปรับลดลงมานะคะอยู่ที่ระดับประมาณลบ -46 นะคะก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างส่งผลลบกับค่าเงินยูเอสดอลลาร์แล้วก็เป็นปัจจัยที่บวกกับราคาทองคำนะคะแล้วก็อย่างทาง Moody's เองก็มีการประกาศลดความน่าเชื่อถือของประเทศจอร์แดนนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ส่งผลบวกกับราคาทองคำแต่ก็คือมองแล้วว่าข่าวพวกนี้ก็เป็นสายหลุดไปนะครับแต่ยืนยันคำเดิมว่าโอกาสลงน้อยกว่าโอกาสขึ้นละในช่วงสั้นนี้เพราะว่าในส่วนของเรื่องของขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ยอมรับจริงๆนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าพอเราซึมซับข่าวนี้ทุกวันทุกวันทุกวันพอถึงวันขึ้นจริงๆก็เลยเฉยๆเพราะว่าจริงๆหุ้นที่จีนวันนี้ถือว่าลงน้อยหัวพาลงไปแค่ 0.88% เท่านั้นเองถ้าเทียบกับอินโดนีเซียสิที่ไม่ได้ไปขึ้นคือขึ้นไปเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วกลับลงไป 2% ในวันนี้นึกว่าจะบอกว่าไปกระทบบ้านเขาไม่อินโดนีเซียขึ้นไปแล้ววันนั้นที่เราคุยกันค่ะแต่ในภาพรวมแล้วนะคะทองคำค่ะคุณธีภาบอกว่าถ้าย่อตัวลงมาอีกก็เป็นแนวย่อตัวที่จะสำหรับทยอยสะสมแล้วนะคะแนวรับที่ให้ไว้วันนี้ค่ะ 1,357 แนวต้าน 1,380 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนตลาดหุ้น